Slow me down, oh, I'm tired, Lord. You've got to slow me down. Will you help me, Lord? Judgment day. Time is running out this day. Gotta slow down. Slow down. Slow down. Slow down. Help God. Slow me down. Oh, can you hear me? You gotta slow me down. Slow me down. I'm tired, Lord. You gotta slow me down. Will you help me, Lord? สวัสดีค่ะพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลค่ะและนี่คือรายการศิลป์สโมสรค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะศิลป์สโมสรจัดมาเต็มๆเลยนะคะสำหรับเพลง Slow Me Down ค่ะเป็นฝีมือการขับร้องจากคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดล MU Choir นะคะซึ่งคณะนักร้องประสานเสียงคณะนี้ค่ะเพิ่งชนะเลิศการประกวดจากเทศกาลคอรัสนานาชาติที่รัสเซียนะคะซึ่งคว้ามาได้หลากหลายรางวัลเลยเทศกาลนี้นะคะถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่เป็นหนึ่งในเทศกาลนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลดนตรีที่มอสโกนะคะที่สำคัญค่ะน้องๆเหล่านี้นะคะกวาดรางวัลมาเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจให้คนไทยได้หลากหลายรางวัลเลยวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับตัวแทนของน้องๆกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่ขออนุญาตคุยกับตัวแทนแล้วกันเนาะเป็นวาทยากรแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อลิซับสมบูรณ์นะครับค่ะนักร้องนำค่ะโซโลอิสค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพิชยาม่วงสุขำค่ะค่ะขอตัวแทนประสานเสียงฝ่ายหญิงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสดานันท์บรรหารสุภวาทค่ะค่ะตัวแทนประสานเสียงฝ่ายชายค่ะสวัสดีครับชื่อณภัทรมิ่งขวัญยืนนะครับแล้วก็ต้องสวัสดีน้องๆทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะขอใจด้วยจริงๆนะคะเพราะว่างานนี้กวาดมาได้หลายรางวัลเลยนะคะถามที่ริดละกันนะคะสำหรับเทศกาลคอรัสนานาชาติที่รัสเซียเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มีความสำคัญขนาดไหนสำหรับเราที่เป็นคนร้องเพลงหรือว่าอยู่ในแวดวงดนตรีค่ะครับก็จริงๆการแข่งขันขับร้องประสานเสียงนะครับในระดับนานาชาติจริงๆมีหลายรายการนะครับแต่การจัดที่ประเทศรัสเซียนะครับเมื่อเราในฐานะนักดนตรีนะครับพูดถึงรัสเซียเราจะรู้จักนักดนตรีเก่งๆหลายคนแล้วก็นึกถึงว่าเป็นสถานที่ที่มีความเก่าแก่ทางด้านดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ไปแสดงที่มอสโกหรือการแข่งขันที่มอสโกก็จะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับมีประเทศไหนเข้าร่วมแข่งขันบ้างคะส่วนมากจะเป็นมาจากยุโรปตะวันออกนะครับเช่นโปแลนด์นะครับโปแลนด์ลิทัวเนียบัลแกเรียและส่วนใหญ่จะมาจากรัสเซียเจ้าภาพยูเครนด้วยนะคะแต่ว่าแสดงว่าบอกว่าส่วนใหญ่มาจากยุโรปตะวันออกแล้วอย่างเอเชียปีนี้มีประเทศไหนประเทศไทยเป็นตัวแทนเอเชียประเทศเดียวนะครับอันนี้น่าภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าเป็นตัวแทนเอเชียประเทศเดียวแล้วก็ได้รางวัลมามากมายเลยนะคะพอจะบอกเล่าให้เราฟังได้ไหมว่าประกวดประเภทไหนแล้วได้รางวัลอะไรมาบ้างเราไปแข่งทั้งหมด2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งคือประเภทเยาวชนรุ่นไม่เกิน21ปีนะครับซึ่งเราได้รางวัลที่1มาหรือรางวัลชนะเลิศนะครับอีกประเภทนึงเป็นประเภทเพลงศาสนา
นะครับตรงนั้นเราได้รางวัลที่2มานะครับแล้วก็เห็นบอกว่าแต่ละคนก็ได้รางวัลเดี่ยวมาด้วยนะคะอย่างฤทธิ์เองก็ได้วัทยากรยอดส่วนตัวผมก็ได้รับรางวัลวัทยากรดีเด่นนะครับและรวมทั้งเรามีรางวัลนักเปียโนดีเด่นด้วยครับที่เล่นประกอบแล้วก็เห็นมีโซโลอิสต์นักร้องเดี่ยวก็ได้รางวัลพิเศษด้วยครับมาถามทางโซโลอิสต์ดีกว่านะคะเพื่อนๆในทีมนักร้องประสานเสียงเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมดกี่คนนะคะมีทั้งหมด48คนค่ะ48คนก็จะมีการร้องแบบทั้งแบบร้องในวงประสานเสียงกับเราต้องร้องโซโล่คนเดียวด้วยนะคะความยากง่ายอะคะเวลาที่เราต้องร้องพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะเป็นคอรัสหรือว่าถ้าเกิดเราต้องร้องมาเป็นโซโล่จริงๆแล้วการร้องคอรัสเนี่ยจะช่วยให้เราได้ทราบถึงความสามัคคีของการที่อยู่ด้วยกันเป็นหลายๆคนนะคะซึ่งความยากง่ายเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเวลาเราออกไปโซโล่เนี่ยมันก็ยากกว่าตรงที่จะมีเราอยู่ข้างหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่สิ่งที่จะทำให้ง่ายขึ้นอย่างนึงเลยก็คือเพื่อนๆทั้งหมดค่ะที่จะส่งกำลังแล้วก็ส่งพลังให้เราเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกสบายใจมากขึ้นขนลุกเลยตะกี้พอบอกว่าเพื่อนๆทั้งหมดส่งพลังให้กันก็แสดงว่ามันต้องจากใจถึงใจแล้วก็ประสานใจกันจริงๆนะคะแล้วมันก็จะเป็นพลังทางบวกให้เราอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าที่ได้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าได้เพราะตัวเองรู้สึกว่าได้เพราะทุกคนจริงๆอะค่ะขอปรบมือให้ทุกคนอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้องๆสวมชุดไทยนะคะสง่างามมากๆแล้วเวลายืนนะคะก็จะยืนท่าเรียบร้อยอย่างนี้นะคะแต่ว่าเวลาเขาร้องก็จะมีออกท่าออกทางนะคะถามที่ตัวแทนนักร้องประสานเสียงนะคะการใส่ชุดไทยแบบนี้นะคะยิ่งสร้างความเป็นเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ให้เรายังไงบ้างก็ตอนที่ไปแข่งนะคะก็แต่ละชาติก็จะใส่ชุดเหมือนกับประจำชาติใช่แล้วการที่ได้ใส่ชุดไทยไปยืนที่ฮอลในต่างประเทศเป็นอะไรที่ประทับใจมากค่ะค่ะแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยอย่างเต็มภาคภูมิจริงๆ